รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจำนวนเป็นหนึ่งพบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าววันนี้นะครับเราจะนำเสนอบล็อกรถยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของรถยนต์ขนาดเล็กส่วนจะเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2561ณ GMM Life House Central World บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว All New Suzuki Swift ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ Hard Techช่วยให้รถมีน้ำหนักน้อยลงแต่ยังคงความแข็งแกร่งไว้และประหยัดน้ำมันภายในเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการติดตั้งแผงคอนโซลกลางด้านหน้าเบนเข้าหาคนขับและจอสัมผัส Suzuki Smart Connect ขนาด7นิ้วที่รวบรวมระบบนำทางที่แม่นยำกับฟังก์ชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธพร้อมโปรแกรมสุดล้ำ Apple CarPlay สำหรับระบบ iOS All New Suzuki Swift ใช้เครื่องยนต์ใหม่ K12M 1.2 ลิตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 499,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับหรือว่าติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ครับจนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับรายการคณาโตมี่ครับเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนกลับเข้าสู่รายการคณาโตมี่นะครับกว่า11ปีแล้วนะครับที่กิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความสนใจจากโรงเรียนและเยาวชนเป็นจำนวนมากวันนี้นะครับเราก็เลยมีภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับของกิจกรรมมอบรางวัลจากมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินประจำปี2560มาฝากกันติดตามชมกันได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4 wheels ทุกต้นเดือนกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินจัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินปีที่11ประจำปี2560ณ Impact เมืองทองธานีโดยมีคุณวิทัศน์เตชบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้เกียรติมอบรางวัลแก่น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในปี2560ทั้งหมด4ประเภทได้แก่การประกวดเรียงความหัวข้อคิดดีทำดีให้ซื่อสัตย์สุจริตรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านจำปาจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนเทศบาล5วัดเกาะกลางจังหวัดสระบุรีและระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าปวส.และอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานีก
การประกวดการร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลงด้วยลมหายใจที่ไร้มนทินรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนสุดใจวิทยากรุงเทพระดับประถมศึกษาประเภทหมู่ได้แก่ทีมเด็กดีคีตัดสิน2017จากโรงเรียนวัดม่วงกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าปวช.ประเภทเดียวได้แก่โรงเรียนชินโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าปวช.ประเภทหมู่ได้แก่ทีมวัยใสหัวใจไร้มนทินระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าปวส.ประเภทเดียวได้แก่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อเด็กดีที่ซื่อสัตย์รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดบางสะแกในกรุงเทพมหานครระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนปิยพงษ์วิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าปวช.ได้แก่โรงเรียนสบปราบวิทยาคมจังหวัดลำปางการประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อรู้เท่ารู้ทันรู้ป้องกันกลโกง 4.0 รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทศศาลาประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากน้องๆหัวข้อประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องโซเชียลอันตรายภัยร้าย 4.0 จากโรงเรียนเทศศาลาประชาสรรค์และชมการร้องเพลงด้วยลมหายใจที่ไร้มนทินจากผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกหรือร่วมค่ายอบรมเยาวชนลมหายใจไร้มนทินปี7ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ได้ทางเว็บไซต์lomhaijai.org หรือโทร02-641-8444 ต่อ215ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับและนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีของสังคมในอุดมคติในอนาคตที่ปราศจากการคอร์รัปชันครับมาต่อกันที่ช่วงเปิดอกเลยนะครับวันนี้เช่นเคยครับจูนก็มีบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารในสายงานยานยนต์มาฝากกันส่วนจะเป็นผู้บริหารท่านไหนจากบริษัทใดนั้นติดตามชมพร้อมกันเลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าFour Wheels ทุกต้นเดือนหลังจากที่ The All New Subaru XV Generation ที่2นะคะได้เปิดตัวที่งาน Motor Expo ไปแล้วนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะ TC Subaru ถือเลือกงามยามดีค่ะนำ The All New Subaru XV Generation ที่2นะคะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะที่โชว์ DC พระราม9นั่นเองเพื่อให้สื่อมวลชนนะคะได้ยืนโฉมแล้วก็ได้ทดลองสมรรถนะกันอีกด้วยค่ะเดิมเนี่ย XV ตัวเก่าเนี่ยเราจะได้แค่คนที่ชอบ Subaru นะเป็นพวก Subaru Lover แต่พอเป็นตัว New Generation เนี่ยสามารถดึงดูดลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ Competitor คู่แข่งมาได้เยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มคนรัก Subaru ต่อไปนะครับ The biggest market is by far is the US and followed by Japan and Canada. For instance, the US we sold more than 10,000just a one month ความปลอดภัยที่สูงที่สุดของEuro NCAP นะครับมาตรฐาน5ดาวแล้วก็ดีไซน์ออกแบบเยี่ยมของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ top specific ของ US ก็คือรถที่ปลอดภัยที่สุดที่ทาง US เขาโหวตขึ้นมาแล้วก็จะมีตัว JNCAP ครับที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดในประวัติการเลยที่เคยทำมาตรฐานความปลอดภัยของ JNCAP มานะครับเป็นตัว Subaru XV ที่ได้นะครับคะแนนสูงสุดเท่าที่เคยมีมาครับผมและการได้ทดลองขับ The All New Subaru XV Generation ที่2จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในสมรรถนะของเครื่องยนต์ Boxer ได้ดียิ่งขึ้นเหมือนจูนค่ะสัมผัสมุมมองที่เหนือกว่ามั่นใจกับความแรงที่ควบคุมได้เป็นที่สุดในทุกบทบาท
All new Mazda CX-5 Feel the drive Mazda พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาเราไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับและตอนนี้ครับภาพสไปช็อตของรถสวยๆที่ถ่ายโดยช่างภาพสุดเทพของผมกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงรหัสลับ DNA ไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงรหัสลับ DNA เป็นเจ้าปลายท่อไอเสีย2ท่อคู่นี่เองนะครับที่สลัดความลับทั้งหลายที่ Audi ได้เคยปกปิดเอาไว้ให้เป็นที่กระจ่างชัดขึ้นมาภาพแอบถ่ายที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นตัวแรงไซส์ใหญ่รุ่นใหม่ของค่าย4ห่วง Audi S6 ที่ดูเหมือนจะถูกกาไว้ในปฏิทินบนโต๊ะทำงานของผู้บริหารระดับสูงแล้วว่าจะมีการเผยโฉมอย่างเป็นทางการให้นักเลงรถที่ชื่นชอบรถยนต์เยอรมนีระดับพรีเมียมได้พิจารณากันอย่างเต็มที่ว่าสมควรจะสอยเข้ามาอยู่ในทำเนียบรถแรงประจำตัวหรือไม่ภายในปี2019โดยที่ก่อนหน้านั้นนะครับภายในปี2018 A6 ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันมาตรฐานจะมาทำตลาดล่วงหน้าไปก่อนจากรายงานข่าวที่ทยอยออกมาเป็นระยะว่า S6 ใหม่จะได้รับการไดเอทลดน้ำหนักตัวลงไปตามเทรนด์นิยมของการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะต้องเบากว่ารุ่นก่อนแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดจะอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าอย่างแน่นอนโดยคาดว่าพละกำลังที่จะได้จากเครื่องยนต์ใหม่ที่นำมาให้บริการในเรื่องของความร้อนแรงรวดเร็วกับ S6 ใหม่นี้กำลังแรงม้าจะเกินกว่า450แรงม้าที่ได้จากเครื่องยนต์แบบ V8 ไบเทอร์โบความจุกระบอก 4.0 ลิตรที่ใช้อยู่ใน Audi S6 รุ่นที่ทำหน้าที่อยู่บนโชว์รูมรถยนต์ในปัจจุบันและมีความเป็นไปได้ไม่ใช่น้อยนะครับว่าจะเป็นพละกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์ V6 ที่มีความเล็กกว่าด้วยเป็นไงบ้างครับกับภาพสไปช็อตและข้อมูลที่เราเลือกสรรมาให้ชมกันถ้าชอบนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมติดตามภาพสไปช็อตดีๆแบบนี้ได้อีกในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับก็เช่นเคยเราได้นำข้อมูลดีๆในเรื่องของวงการยานยนต์ในเชิงลึกมาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่างละเอียดมากเลยทีเดียวซึ่งแต่ละสัปดาห์นะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้ครับช่วงเอ็กซเรย์ Porsche Cayenne Turbo ตัวใหม่เป็น SUV เจเนอเรชั่นที่3ของค่ายสปอร์ตเยอรมันซึ่งได้รับการยกระดับสมรรถนะและความเป็นสปอร์ตพร้อมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นเริ่มด้วยการใช้เครื่องยนต์ใหม่แบบ V8 สูบทวินเทอร์โบขนาดความจุกระบอกสูบ 4.0 ลิตรติดตั้งระบบอัดอากาศเทอร์โบคู่ให้พละกำลังสูงสุดที่550แรงม้ามากกว่ารุ่นที่แล้วถึง30แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดกว่า 78.5 กิโลกรัมเมตรหรือ770นิวตันเมตรที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นที่แล้วถึง20นิวตันเมตรครับเอกลักษณ์หนึ่งของขุมพลังเครื่องยนต์ยุคใหม่จาก Porsche คือระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์เจอร์ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางกระบอกสูบรูปตัว V หรือ Central Turbo Layout มีท่อไอเสียระหว่างห้องเผาไหม้และชุดอัดอากาศเทอร์โบที่สั้นลงส่งผลให้เครื่องยนต์มีการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นครับโครงสร้างตัวถังและระบบรองรับที่มีน้ำหนักเบาทำให้การตอบสนองของตัวรถทำได้ดีในทุกย่านความเร็วทั้งการใช้งานบนถนนดำและบนเส้นทางสมบุกสมบันด้วยระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติ Pre-Chamber Air Suspension พร้อมระบบปรับความหนืดช็อคอัพไฟฟ้า PSAM เสริมขีดความสามารถให้กับตัวรถในการขับขี่ทุกรูปแบบชุดสปริงถุงลมปรับความสูงได้เพื่อเพิ่มระยะใต้ท้องรถให้สามารถบุกตะลุยเส้นทางสมบุกสมบันได้ตามความต้องการครับระบบดังกล่าวนะครับพร้อมรองรับการทำงานถึง5ลักษณะสำหรับการเดินทางบนถนนปกติหรือนอกเส้นทางถนนติดตั้งยางหน้าและหลังต่างขนาดเป็นมาตรฐานคู่หน้าขนาด245/40และคู่หลังขนาด315/35ครับถ่ายทอดจากเทคโนโลยีของรถสปอร์ตสมรรถนะสูงโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเสถียรภาพและการส่งกำลังแม้จะเป็นรถ SUV แต่มีความคล่องตัวสูงด้วยระบบช่วยเลี้ยวล้อหลัง Rear Axle Steeringระบบควบคุมการทรงตัวด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Porsche Dynamic Classic Control ควบคุมไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง48โวลต์และระบบ Porsche Torque Vectoring Plus พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ
Active All-Wheel Drive และระบบ Porsche Traction Management ครับนอกจากนี้นะครับขนาดของโครงสร้างที่เล็กลงยังทำให้สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ในตำแหน่งที่ต่ำทำให้รถมีจุดสุนทวงที่ต่ำลงกว่าเดิมผลลัพธ์คือสมรรถนะการบังคับควบคุมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถเข้าโค้งความเร็วสูงได้แม่นยำเฉียบคมทั้งหมดนี้นะครับส่งผลให้ Cayenne Turbo ใหม่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในระยะเวลาเพียง 4.1 วินาทีและ 3.9 วินาทีเมื่อติดตั้งชุดแต่งเพิ่มสมรรถนะ Sport Chronoและสามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง286กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าฟอร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้ามาติดตามชมช่วงเอ็กซเรย์กันได้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ผมขอยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula 4Wheels ทุกต้นเดือนนี่ถ้าพูดถึง Roadster นะ MX-5 คันนี้ต้องนับว่าเป็นตำนาน Roadster ของ Mazda เขาเลยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่4ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะแถมเป็นปีที่เขาครบรอบ25ปี MX-5 อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ Sky Active การออกแบบภายนอกที่โฉบเฉี่ยวสะกดทุกสายตาแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะพี่ปิ๊กหลังคาเนี่ยรุ่นที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่ามันเป็นหลังคาแข็งแล้วกดปุ่มปุ๊บนะมันเปิดแอดเร็วมากเลยแต่นี่ไม่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วมันเป็นอย่างนี้คือปกติ MX5 เนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากหลังคาผ้าใบแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาปรับปรุงตัวล็อกให้ใช้งานสะดวกและดีมากขึ้นคืออยู่ตรงกลางตัวเดียวเลยแล้วแล้วก็เนี่ยมานี่เดี๋ยวทำให้ดูโอเคนี่เลยโอ้โหมันไวอย่างนี้เลยเหรอไปเลยไหมนี่เร็วกว่า4วิอีกนะเนี่ยใช่ไปเลยไหมโอเคไปโหพี่ปิ๊กเบาะนั่งสบายเนาะแตกต่างกับรุ่นก่อนมากเลยแข็งป๊อกมาเลยได้เลยปุ๊กเขาใช้วิธีการออกแบบที่เขาเรียกว่าแบบจิ้นใบอีไตหมายความว่าคนกับรถเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาพยายามที่จะยกเบาะเนี่ยสูงขึ้นทำให้คนขับเนี่ยมีทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยมองได้ไกลขึ้นที่สำคัญคือพอมันนั่งสบายเนี่ยทำให้เวลาการที่เราขับรถคันนี้ไปทำงานหรือว่าไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถขับได้ทุกวันโดยไม่ได้รู้สึกว่าเรานั่งโรสเตอร์แล้วต้องนั่งแบบอยู่ในหลุมเหมือนที่รุ่นก่อนๆโอ้โหพี่ปิ๊กต้องบอกว่าตอนที่ผมขับคันนี้ออกมาทางตรงเนี่ยนะผมยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของเจนที่แล้วเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมากเลยอ่ะเพราะว่าเจนที่แล้วเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันยังมีอาการของโอเวอร์สเตียริ่งหรือท้ายปัดให้เห็นอยู่แบบนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเจนนี้เนี่ยเขาได้แก้ไขอาการนั้นหมดสิ้นแล้วส่วนอัตราเร่งเนี่ยนะแรงทันใจใช่เลยปุ๊บเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์ Sky Active เบนซิน 2.0 ลิตรนะ4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุดเนี่ย160แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 20.4 กิโลกรัมเมตรที่ 4,600 รอบต่อนาทีรถคันนี้เนี่ยทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดี0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 8.4 วินาทีส่วนอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยรถคันนี้ทำได้ 4.4 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว80ถึง120เนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา 5.6 วินาทีแล้วเมื่อเราเทียบตัวเลขนี้กับคู่แข่งนะที่เรากวาดตาดูในฐานข้อมูลของเราเนี่ย
ก็น่าจะมี86เนื่องจากว่าเขามีราคาที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็ใช้เครื่อง2ลิตรเหมือนกันเนี่ยรถคันนี้ก็เร็วกว่าเมื่อเราดูที่ผลทดสอบอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100ทำได้ 18.6 กิโลลิตรและเมื่อเราดูตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองไปเทียบกับคู่แข่งเนี่ยนะเขาก็ทำได้ดีกับคู่แข่งนี่สมแล้วว่าที่เขาได้รับรางวัล Car of the Year ของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยทั้งแรงแล้วก็ประหยัดและอีกเรื่องนึงนะพี่ปิ๊กที่ผู้มีความรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนาได้ดีกว่ารุ่นเก่าเยอะมากก็คือเรื่องของเบรกหนึบมากแล้วก็เอาอยู่อ่ะใช่เลยคอนเฟิร์มด้วยผลเวลาที่เราทดสอบเนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาหยุดได้ในระยะทาง 39.1 เมตรเทียบเป็นแรง G คือ 1.01 G ซึ่งถือว่าดีมากน้อยคันที่จะทำให้อัตราเบรกเนี่ยที่ความเร็วสูงขนาด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต่ำกว่า40ขับแล้วเป็นไงชอบป่ะโอ้ยก็โอเคนะโดยรวมก็โอเคเลยแหละแต่ขอโฟกัสเป็นเรื่องๆเลยนะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเบาะนั่งสบายมากมันแย่อยู่อย่างนึงอ่ะไม่มีปรับไฟฟ้ายังต้องใช้ปรับด้วยมือแล้วก็พี่ติ๊กว่ามันไม่สามารถยกหรือกดให้ลงต่ำได้มันเป็นฟิกซ์โพซิชันแล้วเรื่องของสมรรถนะล่ะปุ๊กเป็นไงโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดสมรรถนะโดยรวมของคันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงสุดเลยจริงด้วยเพราะว่าพี่ปิ๊กเนี่ยคิดว่าเครื่อง 2.0 ลิตรของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะแต่ด้วยตัวถังของเขาที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเนี่ยทำให้มันกลมกล่อมเพราะน้ำหนักบาลานซ์ได้ดีแรงด้วยเรื่องของเรื่องส่วนเรื่องของเกียร์เนี่ยพี่ปิ๊กก็ชอบเพราะว่าไอตอนที่เราขยับคันเกียร์เนี่ยมันให้ความรู้สึกดีจังเลยใช่เลยพี่ปิ๊กการที่เขาออกแบบคันเกียร์สั้นแบบนี้นะมันทำให้เราเปลี่ยนเกียร์ง่ายแล้วมันได้อารมณ์แบบสปอร์ตมากอ่ะแต่ว่าอะไรรู้ไหมเจ้าแพทเทอร์ชิฟดีที่เขามีให้ชอบเลยแต่มันเล็กไปนิดนึงมันซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ปุ๊กไม่ชอบเลยนะไม่ชอบสำหรับผู้หญิงเลยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บของเข้ามานี่แบบเอาฉันจะวางของตรงไหนเนี่ยไม่มีที่เก็บของให้เลยแหมทำใจหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นโรสเตอร์เพราะฉะนั้นโรสเตอร์เขาเอาไว้สำหรับขับสนุกขับมันพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเล็กนิดนึงที่วางโทรศัพท์อันเดียวจะไม่มีเลยเนี่ยเฮ้ยเขามีที่เก็บของตรงข้างหลังเบาะนี่ไงซ่อนอยู่ข้างหลังอีกอันนึงมันลึกไปไหม ส่วนเรื่องเบรกมือเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเขาดีนะที่เขาไม่ได้ใช้ไอ้เบรกมือไฟฟ้าเหมือนรถสมัยใหม่เนี่ยเขายังคงเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่แต่ว่าพี่ปิ๊กรู้สึกว่าเวลาที่เราขับเนี่ยมันค่อนข้างจะมาชนขาด้านซ้ายของคนขับรู้สึกอย่างนั้นปะไม่นะผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบตำแหน่งมันพอดีที่เราตึงโบมากเลยโอ้ยขาซิ่งชอบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่มันพอดีมากอะแบบว่าขับไปดึงไปไม่ไหวแต่ว่าจอเนี่ยมันก็ดีนะมันใหญ่ชัดเจนเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่มีกล้องมองหลังแล้วก็มีเรื่องนึงคือเรื่องหลังคาเนี่ยตอนแรกพวกคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นหลังคาผ้าใบมันจะเปิดปิดลำบากไหมอะไรไหมปรากฏว่าเออจริงๆแล้วมันก็เปิดปิดง่ายนะเออเขาดีไซน์ออกมาให้ใช้งานง่ายแล้วมันก็ดีด้วยนะพี่ปิ๊กว่าอันใหม่เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบตรงบริเวณด้านบนเนี่ยมันมีวัสดุซับเสียงทำให้เวลาที่เราขับเนี่ยเสียงรบกวนไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรที่มาจากด้านหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างดังเหมือนกับว่าเราปิดกระจกไม่แน่นอะไรประมาณนั้นสัมผัสมุมมองที่เหนือกว่ามั่นใจกับความแรงที่ควบคุมได้เป็นที่สุดในทุกบทบาท All New Mazda CX-5 Feel the Drive Master เมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีม Formula 1 Scuderia Ferrari พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula
4 Wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องที่วันนี้ครับทั้ง2ท่านเนี่ยก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนข่าวร้ายสำหรับคนชอบกินกล้วยทอดครับอ้าวทำไมชอบไหมชอบยิ่งตามสี่แยกยิ่งอร่อยนะครับแต่ว่าต้องระวังเลยนะครับไปซื้อกล้วยทอดหรือกล้วยแขกต้องห้ามตามสี่แยกเนี่ยกล้วยทอดต้องห้ามคือคนซื้อต้องจ่ายค่าปรับด้วยคนขายเสียอ๋อเหรอเอาคนซื้อจ่ายด้วยโดนด้วยนะครับก็จริงๆก็มีข่าวมานานแล้วนะเรื่องจะเอาจริงเอาจังเนี่ยครับเป็นระยะนี่แหละตอนนี้ก็เอาจริงแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยเสนอญัตติให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบและกำหนดเรื่องการขายสินค้าบนถนนสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะแถวถนนหลานหลวงถนนนางเลิ้งราชดำเนินแล้วก็โดยรอบนะครับก็เรื่องกล้วยทอดนี่แหละกล้วยทอดมันทอดมีลูกไข่ลูกกระทะไม่รู้ของอร่อยทั้งนั้นก็จะมีขายถ้าใครเคยไปก็จะทราบดีนะครับว่ามีการวิ่งเลขขายเวลารถติดไฟแดงรถติดไฟแดงแล้วก็มีเรื่องลึกกว่านั้นคือมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเขาว่าอย่างนั้นคืออาจจะเปิดไฟแดงช้าหน่อยเอากล้วยทอดไปสักวันละถุงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ทราบติดชิ้นบนด้วยกล้วยทอดอันนี้ไม่ทราบว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการเปิดไฟจราจรให้เอื้อต่อการขายอย่างนั้นเลยทีนี้ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเอาจริงแล้วนะครับคนที่ขายเนี่ยโดนเท่าไหร่ปรับ 5,000 ไม่เกิน 5,000 บาทส่วนคนซื้อเนี่ย 2,000 บาทไม่เกินไม่คุ้มนะยิ่งคนกล้วยทอดคนซื้อนี่ไม่คุ้มเลยโดน 2,000 เข้าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีการเรียกว่ามีแนวทางแก้ไขคือเขายังมองด้วยสายตาที่ว่ากล้วยทอดมันทอดเป็นอาชีพของคนไทยมาแต่อดีตนั่นโอ้ต่างชาติขายไม่ได้เลยไอ้ผมเห็นคนที่มาขายให้ผู้ไทยไม่ได้ก็มีนะอันนั้นเรียกว่ามือที่3หรืออะไรเนี่ยแต่คนทอดน่าจะเป็นคนไทยนะครับเอายี่ห้อก็เป็นยี่ห้อไทยนี่แหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าควรสนับสนุนแต่ว่าให้ไปขายบนที่เป็นทางไม่ใช่ไปขายตามถนนคือบอกว่านี่เป็นอาชีพคนไทยแต่ควรจะไปอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เสนอกทม.ก็เสนอให้ใช้วงจรปิดด้วยครับโอ้ดิ้นไม่ออกเลยนะพอไปจ่ายเงินเขาปั๊บเนี่ยดิ้นไม่ออกเลยโดน 2,000 ถ้าเป็นกล้องจริงนะครับถ้ากล้องดัมมี่ก็จะไม่มีประโยชน์นะครับอะไรอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆกันแล้วกันว่าเอาละนะซื้อกล้วยทอดต้องระวังตัวให้ดีแล้วจริงๆไม่ได้มีเฉพาะแถวนั้นนะเดี๋ยวนี้มันลามมาล่มกล้าวอะไรก็มีหลายสี่แยกกล้วยทอดนิยมไงคนนิยมก็ลามธรรมดาอยู่แล้วเอ๊ะแล้วก็ไอ้พวงมาลัยเอาด้วยป่ะไม่พูดถึงเลยพูดถึงกล้วยทอดก็พวงมาลัยนี่ก็คือเคยรณรงค์กันใช่ไหมเช็ดกระจกเช็ดกระจกเนี่ยโหนี่แสบเลยแล้วยังไงกันตกลงก็คงรวมอยู่ด้วยแต่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงในรายละเอียดเอาแต่กล้วยทอดก่อนตอนนี้เอาว่ากันเช็ดกระจกนี่ช่วยมาดูตรงแยกพระรามเก้าด้วยนะครับโอ้โหเพราะว่าโอ้โหท่าทางแบบกากัดมากเดินมาเช็ดกระจกเราบอกไม่นั่นก็ไม่ยอมใช่ใช่ใช่ไม่จ่ายตังค์ไม่ได้นะไม่ตังค์ยืนมองหน้าเลยโอ้เสียวตาขวางเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่อาชีพคนไทยด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนไทยทำตรงนี้ลำบากนะครับก็เสียใจด้วยกับคนที่ชอบกล้วยทอดสี่แยกนะครับเอามาเรื่องการทำใบขับขี่มันยังอยู่ในบ้านเรานี่แหละครับมีแต่เรื่องกระจุกกระจิกเนี่ยนะครับใบขับขี่เนี่ยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยเวลาทำแต่เดิมก็ใบรับรองแพทย์ยังไงก็ได้แหละคำนั้นคือหมอก็เซ็นว่าสุขภาพแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยใช้ได้แต่หลังจากวันที่1มีนาคมนี้นะครับใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแบบเรียกว่าแบบล่าสุดแบบล่าสุดคือมี2ท่อนท่อนแรกเนี่ยตัวเราเนี่ยรับรองตัวเองว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยนู่นนี่นั่นนะท่อนที่2เป็นแพทย์รับรองว่าเราไม่ได้เป็นโรคต่างๆที่เขากำหนดเนี่ยนะครับเขามี5โรคต้องห้ามก็คือโรคเท้าช้างคือเป็นโรคโบราณอย่างนี้ผมว่าเท้าช้างวัณโรคโรคเรื้อนพิษสุราเรื้อรังแล้วก็โรคติดยาเสพติดให้โทษโอ้โห
แล้วทำไมมันต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะก็คือให้มันชัดเจนคือเขาบอกว่าคือถ้ามีส่วนเดียวก็คือหมอรับรองอย่างเดียวหมอก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นมายังไงอ๋อเราอาจจะไปหลอกหมอหมอไม่รู้ตรวจไม่เจอไม่รู้ก็ส่วนนั้นก็คุณรับผิดชอบเองคุณเซ็นรับหมอก็ปลอดภัยหมอก็คือนั่นแหละความปลอดภัยของหมอไม่ต้องมีเรื่องกันภายหลังคือคุณเซ็นรับรองตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่หมอตรวจเนี่ยหมอก็เซ็นรับรองอีกส่วนหนึ่งเอาเข้าไปแล้วเขาก็เน้นว่าต้องมีอาโรคนี้นะครับครับคือส่วนที่สองเนี่ยแพทย์รับรองต้องรับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่มีอาการโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนปัญญาอ่อนไม่ติดยาเสพติดให้โทษไม่มีที่สุราเรื้อรังที่บอกนะครับไม่มีโรคเรื้อนวัณโรคโรคเท้าช้างอะไรเนี่ยซึ่งผมว่ามันก็เป็นโรคโบราณมากซึ่งแล้วผมยังแทบไม่เคยได้ยินว่าโรคเท้าช้างนี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะเอาก็คิดกันไปก็แล้วกันคิดกันไปเสร็จแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าสองคนต้องมารับผิดชอบตัวเราเองคือนอกจากเราตัวเราเองรับผิดชอบว่าเราไม่ได้เป็นโรคเหล่านี้แล้วเนี่ยยังต้องให้หมอมาเซ็นรับรองด้วยอีกเหมือนกันความจริงเอาคนใดคนหนึ่งไปเลยไม่ได้เหรอก็เราเป็นคนรับรองก็เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคไอ้พวกนี้หรือเปล่าอ่ะงั้นก็เราไปตรวจไม่เจอแล้วเราจะไปรับรองได้ไงว่าเราเป็นอ่ะก็หมอไงหมอบอกว่าไม่เป็นอ่ะไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะใช่ไหมอ้าวแล้วยังไงไม่เป็นปวดหัวปวดหัวจริงอ่ะแต่ผมถามว่ายุคนี้ใครจะเป็นโรคเท้าช้างนั่นไงแล้วมันโรคเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเหรอก็ไม่เคยปรากฏไม่เคยปรากฏมีแต่โรคไอ้โรคเมาแล้วขับนี่แหละนี่แหละคือไม่ใช่เมาเรื้อรังนะเมาเดี๋ยวนี้เมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เอาเริ่มมีอีกแล้วไม่เป่าได้ไหมมีการร่วมมือกันถัดจ่ายเงินนิดหน่อยเป่าหน่อยอะไรเงี้ย108,900เนี่ยมันไอ้แบบนี้เนี่ยมันต้องเอาจริงครับมันต้องเรียกว่าเหมือนประหารกันเลยใช่ไหมพออย่างนี้แล้วเนี่ยพอมาเอาไอ้เรื่องจิ๊บจ้อยเหล่านี้เนี่ยแหมมันเสียเวลา เสียเวลาจริงๆคือใบรับรองแพทย์เนี่ยจริงๆเขาจะเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วประมาณ10 ปีแล้วมี เรียกว่าประกาศให้เปลี่ยนแต่ว่าก็ยังไม่มีใครทำ แต่ตอนนี้เอาจริง คือใบรับรองแพทย์ต้องมี2 แบบ 2 ท่อน อย่างนี้แหละรับรองตัวเองด้วยให้หมอรับรองด้วยนะครับส่วนโรคอื่นๆที่กฎหมายไม่ได้กำหนดเป็นโรคต้องห้ามแต่ว่าก็เป็นอุปสรรคต่อการขับรถเนี่ยคือโรคลมชักโรคความดันโลหิตสูงก็หมอไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าคนขับเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเพราะโรคเหล่านี้เนี่ย อาจจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้อ๋ออย่างนั้นเลยนะครับเอาเป็นลมชักขับไม่ได้นะไม่ได้ลมชักแล้วยังมีเบาหวานนะเบาหวานไม่ได้ด้วยเหรอลมบ้าหมูลมชักผ่าตัดสมองกล้ามเนื้อหัวใจตายโอ้ยคนที่ได้ใบขับขี่ตลอดชีพไปแล้วอย่างขวัญอย่างผมเนี่ยถ้าเจอไอ้แบบนี้ก็คือยึดไปเลยนะต่อไปอาจจะตรวจเป็นระยะอาจจะเรียกตรวจเป็นระยะเขาคิดอยู่เขาคิดอยู่ยังไม่ได้ออกมานะแต่คิดอยู่เอาไว้เข้าไปเพราะเราได้มาตั้งแต่อายุ20 กว่าใช่มันอาจจะเดี๋ยวนี้เป็นเบาหวานหรือเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาอยู่นะครับเอาไงก็เอาสักทางหนึ่งก็แล้วกันแต่ไอ้โรคเมาแล้วขับนี่นะคือตัวใหญ่หมอตรวจไม่เจอด้วยแล้วไอ้โรคเมาแล้วไม่เมาไม่แต่ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคือไอ้โรคพิสดารเหล่านี้ต้องเอาให้หนักใช่ไหมครับให้โรคเท้าช้างโรคเรื้อนนี่เอาครับห้ามขับรถนะครับไปดูที่ Honda บ้างต่างประเทศนะครับ Honda บอกว่าตอนนี้กระแสหุ่นยนต์มาแรง อะไรก็จะใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์แต่ Honda เป็นหนึ่งในบริษัทที่ออกมายืนยันว่ากระบวนการผลิตรถยนต์นั้นยังต้องใช้มนุษย์เป็นส่วนสำคัญนะครับเขาบอกว่าเรายังไม่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีการสัมผัสต่างๆเหมือนมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นการมองการฟังและการดมกลิ่นหุ่นยนต์ดมกลิ่นไม่ได้นะครับประสาท5 สัมผัสเนี่ยนะหุ่นยนต์ทำได้ไม่กี่อันครับมนุษย์ยังจะต้องมีบทบาทสำคัญต่อการประกอบรถยนต์ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะนะครับเช่นการใส่ล้อรถการประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารตอนนี้เนี่ย Honda ใช้แรงงานคนและหุ่นยนต์ประมาณ20 ตัวในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคนกับหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันคนหุ่นยนต์20 ตัวนะครับครับมีพนักงานของ Honda ที่ทำงานในโรงงานมาเกือบ20 ปีเนี่ยเขาให้ความเห็นนะครับว่าไม่คิดว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้เพราะหุ่นยนต์ไม่มีการตัดสินใจและการเคลื่อนไหวแบบคนก็เอาง่ายๆเนี่ยแค่กำมือเนี่ยนะหุ่นยนต์กว่าจะประดิษฐ์ได้เนี่ยมันทำเนี่ยกำก็กำไม่แน่นอีกกำเบากำหนักอีกใช่ไหมโอ้ยสารพัดกำจะหยิบน็อต
เอ๊ะไข่น็อตอะไรก็ทำได้ทำได้แต่ไอ้ง่ายไงหยิบมาปุ๊บเนี่ยแต่ไอ้ที่มาน่ะหยิบแก้วมาแล้วมาค่อยๆประดิษฐ์ประดอยเทน้ำใส่ปากเนี่ยอันนี้เหนื่อยเหนื่อยทำได้ไม่ว่าแต่เหนื่อยเหนื่อยถ้าพูดถึงยนต์อย่าไปคิดว่าเป็นตัวเป็นหน้านะครับในโรงงานประกอบยนต์ได้เป็นแขนอย่างเดียวแขนอย่างเดียวเป็นแขนอย่างเดียวแล้วก็จิ๊กจิ๊กแตกไปหัวน็อตไปแค่หมุนเนี่ยนะง่ายๆก็อันนี้ก็สอดคล้องกับ Mercedes-Benz และ Toyota นะครับซึ่งพึ่งพามนุษย์มากกว่าแล้วก็ของเยอรมันเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะใช้รถยนต์มากเอ้ยใช้แรงงานคนมากขึ้นด้วยในขณะที่ Tesla เอาอีกแล้วนะครับกำลังเดินมาในทิศทางที่ส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนต์อย่างเต็มที่คือกลับข้างเลยสลับข้างกันโดยท่านประธานอีลอนมัสก์เนี่ยบอกว่าคุณไม่สามารถพึ่งพาหุ่นมนุษย์ในสายการผลิตได้มากนักเพราะจะทำให้ความเร็วในการผลิตลดลงไปเน้นความเร็วครับไปเน้นความเร็วความจริงความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอย่างนึงคือวิจารณ์ได้ไงไอหุ่นยนต์นี่ถูกสั่งอย่าวิจารณ์ได้ไงอีลอนมัสก์ก็ไม่ค่อยชอบคนวิจารณ์นะเกลียดมนุษย์ความเร็วจะลดลงแล้วก็เขาก็จะอัปเกรดหุ่นยนต์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายจะไม่มีมนุษย์อยู่ในสายการผลิตอีกเลยว้าวอย่างนั้นทำให้ผมนึกถึงคำของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์บอกว่ากลัวว่ามันจะถึงเวลานั้นคือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมากเกินจำนวนคือมาควบคุมมนุษย์ได้เนี่ยมันจะเหลือแต่ไอ้คนไร้ปัญญาในโลกนี้แล้วมันเป็นโลกที่อยู่ลำบากเลยใกล้แล้วนะถ้าเชื่ออีลอนมัสก์อีกไม่นานอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้ดีใจนะครับไปดูผลพวงของถุงลมนักทักตะนิดหนึ่งมีคนเสียชีวิตอีกแล้วนะครับคอนด้ามาเลเซียยืนยันว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับ Honda City รถรุ่นปี2004นะครับเกิดจากการบกพร่องของถุงลมนิรภัยทากาตะทางฝั่งผู้ขับขี่นะครับมันระเบิดออกมาในรถซิตี้คันนี้นะครับจริงๆรถคันนี้ถูกเรียกคืนแล้วเมื่อปี15ครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปแก้ไขนะครับก็104กับ15ก็10ปีรถ10ปีมันก็คงต้องไปทำแล้วอ่ะนะต้องไปดูแลอะไรหน่อยก็คงไม่ได้เอาใจใส่ด้วยนะครับก็ระเบิดเรียบร้อยปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่เสียชีวิตไปเรียกว่าหลายสิบรายนะสำหรับถุงลมทากาตะเนี่ยจากการสำรวจพบว่านะครับเมื่อ25มกราคม2018เนี่ยมาเลเซียเปลี่ยนชิ้นส่วนถุงลมนิรภัยเนี่ยไปแล้ว 420,000 ชิ้นเป็นอัตราส่วน 76% ของรถยนต์ทั้งหมดที่ถูกเรียกคืนนะครับโดยเฉพาะซิตี้รุ่น03ถึง08เนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว 93,000 คันไม่น้อยเลยก็เขาก็พยายามที่จะเรียกคืนแล้วก็เปลี่ยนรถจากมาเลเซียเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดส่วนใหญ่จะเป็นรถนำเข้าเพราะมาเลเซียเขาจะมีกฎหมายปกป้องไอ้อุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาพอสมควรเพราะนั้นก็เชื่อได้ว่า Honda ที่เกิดปัญหาเนี่ยก็เป็น Honda ที่ประกอบในญี่ปุ่นนี่แหละนะ Honda ไทยไม่เคยมีปัญหานี้หรือเรียกไม่รู้ไงไม่รู้หรือว่าเรียกมาเปลี่ยนแล้วเราไม่รู้ก็ไม่รู้ผมไม่เห็นผมก็ใช้อยู่นะนั่นไงปีแถวๆนี้ไม่ได้ถูกเรียกไม่โดนก็น่าจะเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ถุงลมแบบนี้ก็ได้คดีแล้วไม่ได้ใช้แล้วอาจจะไปอยู่ข้าใครแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้วันนั้นก็อันตรายอยู่คือยังมีรถที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแก้ไขให้หลงเหลืออยู่บนท้องถนนนะครับอาจจะไปเช็คซะหน่อยถ้าเกิดใช่เขาเรียกมาเปลี่ยนเนี่ยไปซะนะครับไปซะแล้วก็เปลี่ยนเพราะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันครับคราวสุดท้ายเอาอะไรเอาเรื่องเทคโนโลยีแปลกๆดีกว่านิสสันไอ้รองเท้าเดินได้รองเท้าวิ่งได้รองเท้าเอาระบบช่วยจอดไปใส่ไว้ในรองเท้าแตะทำให้มันเคลื่อนที่เก็บเองได้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรื่องรองเท้านี่เขาถือไปร้านญี่ปุ่นเนี่ยถอดรองเท้าปั๊บเนี่ยจะมีคนมาจัดให้เราตัดด้านให้เราเวลาเรากลับจะได้สะดวกอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้แรงงานคนละถ้ารองเท้าที่เราใส่เนี่ยมันมีระบบนี้เข้าไปเนี่ยของนิสสันเนี่ยมันก็จะวิ่งไปจอดไปเก็บอะไรของมันเองแล้วก็อาจจะวิ่งกลับมาให้เราได้นะครับโอ้ยอดมากคือเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนิสสันแนะนำเทคโนโลยีช่วยจอดเนี่ย ProPilot Park เนี่ยในรถยนต์ไฟฟ้า Leaf เป็นครั้งแรกนะครับทำให้รถสามารถเคลื่อนเข้าจอดได้เองแบบทั้งเข้าซองและแบบจอดเทียบก็ได้นะครับตอนนี้ก็เพื่อโปรโมทเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับนิสสันก็เลยเอาระบบเนี่ยไปติดตั้งไว้ในรองเท้าแตะและค่าของเครื่องใช้ในโรงแรมสไตล์เรียวกังก็คือ Pro Pilot Park เรียวกังทำให้รองเท้าแตะเบาะที่นั่งและค่าของอื่นๆที่เขาสารพัดเนี่ยเคลื่อนที่เก็บเองได้ก็คือใช้คนน้อยลงใช่ใช้คนน้อยลงใช้เครื่องจักรมากขึ้นครับ
แล้วก็เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันแปลกดีนะรองเท้าเคลื่อนไปเก็บเองแล้วก็เคลื่อนมาหาเราถ้าเรากลับมาใส่เออมันก็เข้าท่าแล้วก็อาจจะทำให้คนเชื่อมโยงไปถึงระบบของนิสสันอาจจะอยากใช้รถนิสสันขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นการโปรโมทเทคโนโลยีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับสำหรับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะครับสุดยอดมากแปลกมากนะครับเพราะไม่ได้มาจากช่วงไหนเลยเป็นคำถามพิเศษครับคำถามมีอยู่ว่าคุณผู้ชมชอบชมรายการคานาโตมี่ช่วงไหนมากที่สุดครับถ้าใครมีคำตอบในใจแล้วนะครับก็อย่ารอช้าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเรา5ท่านแรกที่ตอบเข้ามานะครับจะได้รับรางวัลจากทางรายการไปและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการคานาโตมี่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.